เอาเลยครับสวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมกับตันทแลนและก็เกม r รักเนล็อกแท i ตินะครับผมวันนี้คลิปนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับแนะนําวิธีการใช้งานนะครับเจ้าตัวหินที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะไม่เคยใช้แล้วก็บางคนเนี่ยไม่ทราบด้วยซ้ำว่ามันทําอะไรได้นะฮะก็คือเจ้าหินที่ชื่อว่าว i ทเปอร์โซนั่นเองอยู่ไหนวะเนี่ย <laughs> เดี๋ยวแป๊บนึง่ง <laughs> หาไม่เจออ๋อนี่ยเน,ยนะครับผม หินนี้นะคะที่ชื่อว่า Soul of Whisper นะครับผมเป็นหินกระสิบวิญญาณหินนี้เนี่ยสามารถทำให้เราสามารถย้ายตัวละครนะครับ5ดาวแดงจากตัวละครหนึงไปสู่อีก1ตัวละครนะฮะภายในสังกัดเดียวกันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นขั้นเดียวกันนะค,ะคือย้ายจาก S ไป SS ก็ได้ดังนั้นวันนี้ผมจะมาลองนะครับให้ท่านผู้ชมดูว่าพอย้ายแล้วเป็นยังไงนะฮะย้ายจาก S ไป SS อะไรอย่างนี้นะฮะ พอย้ายแล้วตัวละครเก่าเนี่ยหายไหมนะครับแล้วก็เรียกว่า,อ,าอะไรย้ายไปบ้างนะครับผมตัวที่ผมจะย้ายไปก็คือดาร์กหลอดนั่นเองตอนนี้เนี่ยผมมีวัตถุดิบครบแล้วนะฮะก็คือมี7ตัวคือผมเก็บดักเก็บเศษดาร์กหลอดไว้เพื่อให้มันครบ6ตัวแล้วผมจะมาทําอันนี้แต่อเผอิญว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเปิดได้2ตัวเลยครับก็เป็น7และมีอีกมีเศษอีก40ก,กว่าอันที่อีก4วันจะเก็บครบะครับ คือผมเซ็งมากอ่ะไม่เป็นไรอาจจะได้ทำดักหลอด3ตัวไปเลยนะครับคือตอนนี้เนี่ยพอเรากดย้ายเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้านี้เราจะย้ายไปตัวไหนเนี่ยตัวที่ปลายทางเนี่ยต้องมีตัวซ้ํากัน6ตัวนะครับอย่างเช่นผมจะย้ายไปดักหลอดอันนี้ก็คือมี6ตัวถูกไหมเฮ้ยทไมกดเปลี่ยนหน้านี้ไม่ได้วะโอ้โหต้องถอยหลังไปเข้ามาใหม่เลยเนะี่ยตลก,กว่าถ้าผมย้ายไปหมีเนี่ยก็ต้องมี6ตัวเหมือนกันใช่ไหมแล้วถ้าผมมีไม่ครบมันจะขึ้นยังไง นะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้โง่โงแบบนี้แหละนะครับก็เข้าใจง่ายดีนะฮะมันก็จะกดทางด้านของตัวอ่านไม่ออกว่ะไรคอนเนตเหรอผมไม่แน่ใจศัพท์คำนี้ไม่คุ้นเลยนะมันก็จะกดย้ายตัวละครไม่ได้นะครับผมเหตุผมเหตุผลนะครับที่เลือกทำดาร์กลอดเนี่ยนอกจากที่ว่าผมมีครบ6ตัวแล้วเนี่ยก็คือมีอีกเหตุผลหนึ่งก็คือผมผ่านหอคอยไม่ได้นะฮะ รู้สึกว่าหอคอยชั้นหนึ่งเนี่ยที่ผมติดอยู่เนี่ยมันจะต้องใช้ดาร์กหลอด2ตัวมันจะเล่นง่ายกว่านะครับผมก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าถ้าใช้ดาร์กหลอ2ตัวจะผ่านได้ไหมนะฮะถ้าไม่ได้อีกก็ช่างแม่งมันแล้วกันนะฮะเดี๋ยวค่อยคิดวิธีอื่นอ่ะนี่เขาเขียนกฎไว้นะฮะ oly n monster that obtain นะฮะสิบ a ตา a ์ u ค n ยู c o n n a t i o n นะฮะฟีเจอร์ก็คือเฉพาะตัวละคร5ดาวแดงเท่านั้นนะครับที่จะใช้ฟีเจอร์นี้ได้นะครับ แล้วก็สามารถย้ายไปตัวละครอะไรก็ได้นะครับแต่ต้องเป็นสังกัดเดียวกันนะครับมอนสเตอร์ที่มี4ดาวขึ้นไปนะฮะไม่สามารถเป็นวัตถุดิบอย่างเช่นอย่างเช่นนะสมมุตินะว่าผมทําดาร์กลอตตัวนึงเนี่ยขึ้น4ดาวเหลืองตัวนั้นไม่สามารถเอามาเป็นวัตถุดิบ6ตัวซ้ําได้นะครับผมก็จะเหลือแค่5ตัวนเนอะถ้าผมเอาคู่นี้ไปทํา5ดาวเหลืองมันก็จะเหลือแค่5ตัว ผมก็ต้องไปหามาอีกนะครับเพราะตัวที่เป็น5ดาวเหลืองจะไม่ถูกนับนะฮะ,ะเข้าใจตรงกันนะนะครับโอเคไปดูต่อข้อสุดท้ายนะครับหลังจากที่กดย้ายตัวละครไปแล้วเนี่ยตัวตั้งต้นนะครับที่เป็น5ดาวแดงเนี่ยจะหายไปเลยและทาร์เก็ตเนี่ยจะกลายเป็น5ดาวแดงแทนนะฮะแล้วก็รวมถึงเจมแล้วก็อุป,ปรกรณ์ด้วยนะครับอ่เดี๋ยวมาลองกันนะครับ ผมจะใส่อุปรกรณ์ง่ๆเข้าไปแล้วกันนะจะได้เห็นภาพเนาะนะฮะอ่ะนี่ฮะเป็นวิธีการลบอุปรกรณ์นะครับที่ติดค้างภายในตัวของเราเดี๋ยวมาดูกันว่าดาร์กโหลดของผมเนี่ยจะมีอุปรกรณ์พวกนี้ติดไปหรือไม่นะฮะที่จริงเนี่ยนอกจากเจมและอุปรกรณ์เนี่ยผมยังไปมีข้อมูลมาเพิ่มด้วยนะครับเพราะว่ามีคนเขาให้ข้อมูลมาในกลุ่มนะครับว่าถ้าสมมุตินะเราลืม ย้ายทางด้านของตัวความสัมพันธ์นะคะคือบางคนเนี่ยทำความสัมพันธ์ทำความสัมพันธ์ไว้ถูกไหมเราลืมย้ายความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยแล้วเราย้ายไปให้ตัวใหม่ปัป๊บนะฮะไอความสัมพันธ์ที่มีอยู่เนี่ยมันจะยังมีผลเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าต้องระวังนิดนึงถ้าเราย้ายไปตัวละครที่มันมีความสัมพันธ์อยู่แล้วเนี่ยมันน่าจะทับกันและหายไปเลยแต่ถ้าสมมุติว่าผมย้ายไปตัวแอสซัสซินแล้วกัน แอสซีน <Assassin S 2> ผมเนี่ยยังไม่มีความสัมพันธ์เลยนะครับแล้วก็เอาอันนี้แค่สมมตินะเพราะมันย้ายไม่ได้อยู่แล้วเอาดาร์กอิลูชันย้ายไปแอสซีนทางด้านแอสซีนก็จะได้ความสัมพันธ์ของด a r k กอิลูชั n นได้ด้วยนะครับแต่ถ้าใครบางคนเนี่ยยังแบบว่ายังเป็นเลเวลยีอยู่อะความสัมพันธ์มันยังไม่เปิดถ้าคุณอัพเลเวลยีมันก็จะได้เหมือนกันนะครับอันนี้เขาพูดกันในกลุ่มนะผมไม่คอนเฟิร์มนะแต่แค่แบบว่าเขาพูดกันนะฮะว่า เออย้ายแล้วมันได้อย่างนี้นะเพราะว่ามันมีคนที่มีปัญหาลืมย้ายความสัมพันธ์แล้วเขามาถามกันในกลุ่มนะครับแต่ผมไม่มีหลักฐานมาคอนเฟิร์มแล้วก็ไม่เคยเห็นกับตาจริงๆเขาแค่พูดกันดังนั้นห้ามลืมย้ายดีกว่านะครับจะได้ไม่ต้องมีปัญหาภายหลังนะค,คือย้ายความสัมพันธ์เนี่ยมันง่ายนะครับผมเสียแค่ร้อยทองเองมันไม่ได้ยากเย็นอะไรนะดังนั้นอย่าลืมนะครับอ่ะมาพร้อมแล้วนะครับผมไม่มีไปมากกว่านี้แล้วคลิปนี้ไป เราไปดูกันเลยครับเราใช้เพจโซลวิเปอร์ยเม็ดหาได้จากหอคอยชั้น50นะครับอ่าสัปดาห์ละต้องบอกว่าครั้งละ2เม็ดสัปดาห์หนึ่งก็4เม็ดถูกไหมก็คือ5สัปดาห์เราจะได้การย้าย1ครั้งนะครับอันนี้ผมมี54นะฮะอีกสัปดาห์ครึ่งผมก็จะย้ายได้อีกตัวหนึ่งต้องบอกว่าได้อีก2ตัวเลยนะที่เหลืออยู่ไปเลยย้ายแล้วฟุ๊บอันนี้แหละ เฮ้ยลืมถ่ายรูปลืมถ่ายรูปทําคลิปทําปกคลิปเอามาดูฮะนี่ฮะอุปกรณ์ก็จะย้ายไปด้วยนะเจมเราไม่ได้ใส่เนาะมันก็จะย้ายมาให้ก็ไม่ต้องกลัวว่าของพวกนี้จะหายเนาะนะฮะส่วน Dark i l ิรูชั่ห้าดาวแดงเราก็หายไปเลยหายไปในอากาศนะฮะหายไปเลยนะครับมาดูว่ามีชื่อขึ้นในเซิร์ฟเปล่าไม่มีนะครับไม่มีชื่อขึ้นในเซิร์ฟด้วย ก็คือทำเงียบๆคนเดียวอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับทางด้านของการย้ายตัวละครนะฮะใครมีข้อสงสัยอะไรก็หรือว่าการแชร์ข้อมูลอะไรต่างๆนะสามารถเม้นได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะฮะและก็ถ้าใครอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็เมนทิ้งไว้เช่นเดียวกันมีคนขอให้ผมทำคลิปหอคอชั้น270เข้ามานะครต้องขอโทษด้วยว่าคือผมเนี่ยไม่มี ID เด็กแล้วนะฮะมันก็จะ ไม่สามารถย้อนหลังไปผ่านให้ท่านผู้ชมได้แล้วก็ไม่สามารถอัดคลิปได้จริงๆแต่ว่าถ้าแบบมันไม่ผ่านจริงๆอะนะครับส่งรายละเอียดไปให้ผมที่อินบ็อกซ์แฟนเพจดีกว่าเพราะว่าตอบใน YouTube มันตอบได้ไม่ละเอียดนะมันไม่เห็นภาพด้วยคือถ้าส่งใน Facebook ก็ยังส่งภาพกันได้นะครับผมอ่ะลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะจะมีอะไรมานำเสนออย่าลืมติดตามกับเดอะทเลนด์ด้วยนะครับสวัสดีครับ